าพตลาดกันต่อเลยกับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปล.กรุงศรีสวัสดีพี่กัดค่ะผมสวัสดีครับเอาละค่ะมาอัปเดตตลาดช่วงเย็นต่อเนื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้กันเลยค่ะพี่กัดครับผมก็ไม่มีอะไรอัปเดตครับเพราะว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันนิเ่ขงาดูมากเงียบๆไหมคะเขาดูนิ่งๆใช่เพราะนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้ผมให้กรอบไปอย่างนี้ก็คือกรอบนี้ตีเหลี่ยมนะที่ผมตีเอาไว้ให้ก็คือด้านบนเนี่ย14001400ครับด้านล่าง13801380ครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเซตเนี่ยก็คือจะเป็นภาพของการแกว่งๆในกรอบนี้ค่ะนะครับสาเหตุที่มองในกรอบนี้เพราะว่าถ้าเขาจะขึ้นไปด้านบนนะฮะสมมตินะเขาจะขึ้นไปด้านบนเขาจะขึ้นไปด้านบนผมเชื่อว่าวอลุ่มตลาดแบบเนี้ยมันขึ้นไม่ไหววอลุ่มน้อยนี่ถ้ามองนะคือวอลุ่มตลาดเนี่ยวันหนึ่งเทรดไม่ถึง40,000 ล้านด้วยมันไม่มันมีจะไปแยรังไงงนะถูกไหมมัคน่ะไม่มีแรงถูกไหมครับทีนี้ถามว่าถ้ากลับกันแบบถ้าเปลี่ยนเป็นขาลงจะหลุดลงมาผมว่ามันก็ยังไม่ได้หลุดเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวหนึ่งแบบตัววอลุ่มมันไม่ได้ขายออกมาเยอะนะสองเนี่ยคือตลาดบ้านเรามันตั้งแต่ต้นปีมามันไม่ได้ขึ้นด้วยซ้ำมันลงมันลงมาเออเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมาอยู่ในโซนล่างแล้วค่ะเพราะนั้นการลงเนี่ยมันก็ดาวไซด์มันก็ไม่ได้เยอะนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมมองว่าตัวเซ็นเด็กเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะสวิงในกรอบเนี่ย1400-1380นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักทุนผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือดูตามตัวเลขนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ขึ้นเกินอันนี้นะฮะ1,400หรือลงต่ำกว่า1380คุณก็เล่นสวิงในกรอบนี้ไปก่อนแล้วมันยังพอทำกำไรได้ไหมคะกรอบมันค่อนข้างแบบแคบคือถ้าเป็นหุ้นใหญ่ผมว่ายากยากอันนี้เรียนกันตรงๆนะฮะหุ้นใหญ่เนี่ยคือเล่นได้แต่ว่าแก็ปไม่เยอะค่ะนะฮะอาจจะประมาณรอบแล้วประมาณ2-5%คิดคว่่าะไม่น่าเกินนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กมันก็จะมีรอบให้วิ่งมากกว่านั้นแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพคิว่ามขเสึ้ีน่ยงก็ต้องแบบแลกกันแต่อันนี้ต้องทำความเข้าใจกับนักลงทุนก่อนว่าเออตอนนี้มันยังไงดีจะเอายังไงเนี่ยฮะมันอยู่ในกล่องรอจนกว่ามันจะหลุดตั้งหรือขึ้นบนแค่นั้นเองรอเลือกทางใช่เอาล่ะแล้วนะตอนนี้ระหว่างที่รอเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะหรือว่าจะดูหุ้นกลุ่มไหนได้บ้างกันโอเคถ้าเป็นกลุ่มเลยเนี่ยนะฮะค่ะเป็นกลุ่มที่ผมมองว่า Q4 น่าจะออกมาพอได้อยู่นะฮะแล้วก็Q1 เนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตคือกลุ่มโรงกลั่นโรงกลั่นเหรอคะโรงกลั่นลองดูนะตัวเนี้ยเซตลงนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ลงเลยเห็นไหมค่ะเออมันสวนทางเซตแบบสุดๆไปเลยเนาะหรือว่าลองดูนะลองอันนี้ดีกว่าผมเปรียบเทียบให้ดูหลายๆตัวเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพลงกลั่นกับปิโตนี่คือมันแยกกันใช่ไหมเป็นอันเดียวกันจริงๆต้องบอกว่าปิโตก็มีลงกลั่นอย่างเช่นปตท. GC เนี่ยก็มีลงกลั่นแต่สัดส่วนจะน้อยกว่านะ IRPC ก็มีลงกลั่นแต่สัดส่วนน้อยกว่าแต่ถ้าพูดถึงว่าลงกลั่นเยอะๆเนี่ยก็จะเป็น3-4ตัวที่ผมพิมพ์ไปด้านบนทีเนี้ยถ้าอยากให้ทุนดูอย่างนี้เห็นเซตไหมเซตคือเส้นเซตคือตัวสีเหลืองค่ะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไทยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบางจากลองสังเกตดูว่าเขาดีกว่าเซตหมดเลยยกเว้นแค่ SPRC ที่ดูจะล้อวิ่งไปตัวเดียวเองเพราะนั้นแสดงว่าตัวกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงที่ดีกว่าเซตเยอะมากๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยที่มาที่ไปก็คืออันนี้แหละที่ผมบอกก็คือ Q4 ไทยออยล์ประกาศออกมาถือว่าทำได้ดีค่ะแล้ว Q1 ที่ผม
ที่เรากำลังเทรดกันอยู่เนี่ยก็คือค่าการกลั่นมันจะระดับประมาณ5 เหรียญก็แล้วกัน Q4 ประมาณ5 เหรียญตอนนี้ณปัจจุบันอยู่ประมาณสัก9 ถึง 10 เหรียญค่ะเพราะนั้นมันเบิ้ลขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ราคาน้ํามันอ่ะเดี๋ยวให้ดูราคาน้ํามันอีกครั้งนึงราคาน้ํามันเนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะปิดไปที่ประมาณครับอ่ะตัวที่ต้องเป็นตัวนี้อ่ะปิดไปที่ประมาณครับ72 เหรียญนั่นเองนะครับประมาณ72 เหรียญณปัจจุบันเนี่ย76แสดงว่าสมมติว่าถ้าปิดคิวแล้วอยู่ตรงนี้นะเขาจะมีสต็อกเองแองนะนั้นที่มาที่ไปก็คือนี่แหละฮะที่กำลังบอกคือเรื่องออเปอเรชั่นก็ถ้าการต่างดีขึ้นนะฮะเรื่องของพวกเอ็กซ์ต้าก็คือเรื่องของตัวสต็อกเกนมันก็ดูดีนะเพราะนั้นถ้าถามว่าช่วงนี้โฟกัสกลุ่มไหนกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ควรจะโฟกัสใน Q1แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มคอมเมอร์สอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นตัวที่ผมชอบเลยนะช่วงนี้นะจะเป็นตัวนี้นะ BJC 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 ใช่ครับเพราะว่าตัว CPX ซ่าเนี่ยประกาศออกมาแล้วดีนะโกลบอลออกมาดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่างบกรุงศรีเราคาดการณ์ว่าดีนะฮะก็เดือนไตรมาส3อยู่ประมาณสัก900 ล้านค่ะไตรมาส4เนี่ยทางกรุงศรีเนี่ยมองไว้1,600โอ้โหเรียกว่าเยอะเยอมะากแล้วดูราคาเลยครับราคาไม่ไปไหนเลยเห็นไหมโอ้อยู่โซนล่างเพราะนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยดาวไซด์ไม่เยอะดาวไซด์ไม่เยอะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องวันทางก็คือ MSCI ที่จะมีการปรับน้ำหนักนะครับในปลายเดือนนี้อันนั้นเป็นวันทางก็คือวันเดียวอ่ะคุณทนแรงขายตรงนั้นได้ก็จบค่ะได้เลย BJC นะฮะส่วนตัวอื่นที่ช่วงเช้านี้อะไรเช้าอมตเระามีอมตะค่ะอมตะก็ไม่ได้มีอะไรนะราคาก็ยืนนิ่งๆเพราะว่าเราเลือกหุ้นที่มันโซนล่างเขาเนี่ยผมว่ามันจํากัดดาวไซด์เราอยู่พอสมควรนะตัวนี้ถือต่อไม่ได้เมียต่อนะครับไอเทลก็เหมือนเดิมนะราคานิ่งๆก็ไม่ได้เมียอะไรแต่จะช้านิดนึงค่ะผมส่วนบีดีเมสก็เหมือนเดิมมันก็ไม่เมียอะไรก็นิ่งๆเนาะมีแอดวานซ์ตัวเดียวที่อาจจะเอาออกก่อนออนกะกครั่อบนนะเพราะว่างบออกแล้วเพราะว่าปันผลมาแล้วนะฮะอันนี้ก็มันหมดสตอรี่อ่ะนะช่วงนี้ก็รอไปก่อนอัปเดตตัวสำหรับตัวหุ้นนะคะไปดูตัวทีเฟดบ้างพี่กัสทีเฟกก็ตอนนี้อย่างที่เมื่อเช้านี้ที่คุยกันเนาะอ่ะจะอยากให้ดูกล้องก็คือตอนนี้เนี่ยอ่ะมันแน่นอนแหละตัวแท่งเทียนมันต่ำกว่าเส้น10เพราะนั้นเราก็ยืนอยู่ฝั่งช็อตอยู่ฝั่งชัดอยู่ค่ะฝั่งช็อตนะแต่ว่ายกเว้นนะฮะก็คือมันจะมีแก๊ปตรงนี้อ่ะนะครับ845นะครับถ้าเกินตรงนี้ขับลอสค่ะแล้วทองล่ะผคมะทองคำทองคำก็เหมือนเดิมนะไม่เหมือนอันนี้ผมว่านุ้ยก็ดูออกถ้าใช้เซลถ้าใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยค่ใะช่ชใช็อ่ตได้ใช่เปมัรนีดยูบไม่ยากใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิน2030อันนี้เป็นจุดล็อกกำลังได้เปเล็นยจุดลดความเสี่ยงสำหรับใครที่ช็อตโอเคทีนี้ขอสัก2-3 คำถามแล้วกันนะคะพอดีมีครัถบาผมมมาถึงตัวของแนวโน้มสเต็กเข้ามาด้วยค่ะพี่กัดกลุ่มรับเหมาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็สัญญาณดีสัญญาณการลงทุนดีนะฮะก็ถ้าไม่หลุดโลเดิมเนาะโทษดีไฮเดิมเนี่ย9.6ไฮเดิมเนี่ยค่ะที่เขาสรุปข้างในเนี่ย9.6ผมว่าก็เล่นได้ก็เล่นได้นะครับแนวต้านก็ดูแป๊บอ่าเท่าไหร่จ๊ะต่อไปนะคะพี่กายค่ะมีถามมาถึงตัว
มีไหมมีไหมแป๊บหนึ่งนะคะ AOT ล่ะคะIoT ก็ยังโอเคอยู่นะครับแนวรับก็ประมาณสัก63ส่วนแนวต้านก็ไฮเดิมประมาณ65นะฮะผ่านได้ก็ไปเส้น200 วันละประมาณแถว67ค่ะต่อไปค่ะมีตัวของ KCE ค่ะ KCE ให้นุ้ยตอบเลยก็ได้แนวโน้มตัวนี้ยังไม่รับนะคะถ้าใครจะรับแล้วถ้าจะรับรับได้ตรงไหนล่ะคะพี่กัดก็เป็นแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะก็อย่างที่ผมเคยบอกน้องว่าราคคา่ะหุ้นเนี่ยถ้ามันยังอยู่ต่ำกว่าเส้น10 วันแล้วพวกนี้มันไม่ดีหรอกเนาะมันเหมือนว่าเราไปเล่นเทรนขาลงนะครับเพราะนั้นตรงนีค้่ะผมคิดว่าถ้าใครซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยในสะ่ก็สคิ่วงรซิ่งหน่อยเนี่ยก็ควรจะยืนทัก42นะแต่คถ้่าะใครรอได้เอาแบบคอนเฟิร์มหน่อยก็44ยืนได้ก็ว่ากันค่ะต่อไปนะคะมีถามถึงตัวแนวโน้มของมาสเตอร์ค่ะหุ้นมาสเตอร์อันนี้คือตรงนี้เลยครับ64 บาทตรงนี้เลยครับไม่ควรหลุดแล้วนะไม่ควรหลุดนะใช่ตรงนี้เลยครับ64 บาทนะฮะมคอง่ะเป็นแนวรับด้วยนะฮะถ้าไม่หลุดก็เด้งขึ้นไปแนวต้านประมาณสัก67ตัวนี้งบดีนะคอนเซซัสมองงบดีนะแต่ว่าราคาช่วงเนี้ยค่อนข้างแกว่งค่อนข้างแกว่งนะครับเพราะนั้นก็นั้นคุณก็สมมุติว่ารับไปหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าหลุด62ก็คัตหลอดด้วยปิดท้ายกันตัวนี้ละกันมีถามเมื่อกี้พูดถึงตัวแอดวานไปพี่เขาก็เลยถามว่าถ้าจะถั่วเนี่ยควรจะเข้าถั่วที่ราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นนุ้ยถั่วไหมอ่ะอันนี้ถามความเห็นถ้าเป็นแบบมุมมองนุ้ยที่ดูจากตอนนี้นะคะที่พี่การสอนมาเนี่ยคือยังไม่ถั่วเพราะแนถูวกโนต้้มองมันยคัรงับเป็นขาลงอยู่ถูกต้องครับก็คือไม่ถั่วไม่ถั่วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามองแล้วเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าราคาหุ้นคือแท่งเทียนพวกนี้มันลงต่ำกว่าทุกเส้นเห็นไหมเส้น10เส้น 200เส้น 50เพราะนั้นแสดงว่าตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาลงคุณจะมาถั่วในแนวโน้มขาลงเนี่ยผมว่ามันมีความเสี่ยงต้องมันต้องใจเย็นๆคน่ะะครับเพราะนั้นรอสัญญาณนิดนึงรอให้มันรีบาวขึ้นมานิดรนึองรีบาวนะกค่รอับนซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าซื้อปุ๊บมันเด้งเนี่ยผมว่ามันสบายใจกว่านะเพราะนั้นรอนิดดนึถ้งาตนิะดอยู่เกก็็บรเงิอนเนาะใช่คือติดได้ไหมติดได้ตัวนี้มันคไม่่ะได้มีอะไรปันผลก็ประมาณสัก3-4%มันสบายๆแล้วจริงแต่ว่าสมมติว่าซื้อไปวันนั้นที่แนะนําแล้วออกไม่ได้ออกอะไรเงี้ยเด้งขึ้นไป220ไม่ได้ออกตอนนี้ติดอยู่ทํายังไงก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องปวดหัวอะไรก็ถือรับเงินปันผลก็ครบถ้วนเลยขอบคุณพี่กัดด้วยนะคะวันครนี้ัถือบว่ายินไดด้ีคขร้อับมูลครบมากเลยขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่กระจังนะสามารถติดตามกันได้เลยนะเป็นประจำทุกวันพฤหัสทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะคะก็จะมีไอเดียการลงทุนแบบนี้แหละมาฝากกันเป็นประจำเลยนะคะและที่สำคัญ